รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิเยเพียสาคแมค่ะรายการตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารการสนทนาในเรื่องอาหารการกินต่างๆในบทสนทนาเราได้จัดทำตัวอักษรขึ้นหน้าจอตามคำอ่านในพจนานุกรมภาษาคามรค่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถพูดตามได้ลองฟังสำเนียงการพูดของชาวกัมพูชากันเลยค่ะตาลบเคลียนบายเตบาดยำเคลียนครั้งนะ តើនៅចិត្តនេះមានភោជនីយដ្ឋានទេបាទនៅចិត្តនេះមានភោជនីយដ្ឋានមួយចំណែកតើអាហារនៅទីនោះឆ្ងាញ់ទេបាទអាហារនៅទីនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់តើភោជនីយដ្ឋាននេះនៅចិត្តនេះទេបាទភោជនីយដ្ឋាននេះនៅក្បែរនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងនៅគ្នាទៅបាទបានចង់ពិសាអ្វីទេ ចាសតាមានមហោបអអ្វីខ្លះបាទមានមហោបសំឡោប្រលិតសំឡោស្ងោជ្រូកស្ងោជ្រូកមានសំឡោប្រហាសំឡោកកកនិងត្រីអាំងតាអ្នកនាងត្រូវការសំឡោអអ្វីចាសខ្ញុំត្រូវការសំឡោស្ងោជ្រូកមានបាទបាន ในช่วงต่อไปอาจารย์พลอยแสงลอยวิทยากรประจำรายการราชบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านภาษาคามรอาจารย์สอนภาษาคามรประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะอธิบายถึงคำศัพท์และประโยคให้ฟังกันค่ะต่อไปนี้ก็จะพูดในเรื่องของร้านอาหารและบริการนะครับร้านอาหารนี่เพียรซาคาเมก็จะใช้คำว่าที่เป็นพัตคารแบบดีๆเรียกว่าโพจนียทาน นะครับพวกนี้ยทานนี้ก็แปลว่าร้านอาหารที่เป็นมาตรฐานนะครับถ้าหาว่าเป็นร้านอาหารทั่วไปก็บางห้างลุอาหารธรรมดานะครับอันนี้ก็มีมีอาหารทุกชนิดเหมือนกันทีนี้ก่อนที่จะทานอาหารเนี่ยเพียซาแคมแมเราก็ก็จะมีว่ามีอาหารมื้อไหนบ้างนะครับอาหารเปปรึกนะครับอาหารเปปรึกก็คืออาหารเช้านะครับอาหารเปปรึกกับอาหารเช้า แล้วก็อาหารเปรยไงอาหารเปรยไงก <Yeah. S 2> <Por> ็ค <con> ืออาหารกลางวันนะครับแล้วก็อาหารเปรหลือเงี้ยส่วนมากก็อาหารเขาก็มีมีสามสามเวลานะครับส่วนมากอาหารก็มีสามเวลาคืออาหารเปรยปลื้อาหารเปรย์ทง่าอาหารเปรหลือเงี้ยส่วนอาหารเปรยยุบส่วนมากก็จะแบบอาหารเบาๆนะครับ คือที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยส่วนมากตอนเช้านะครับเนื่องจากได้รับธรรมเนียมคือคือธรรมเนียมปฏิบัติกันแต่นานมาแล้วนะครับก็คือตอนเช้าเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยทานอาหารหนักนะครับอาหารหลักๆนี่จะไม่ทานส่วนมากจะทานเป็นแบบลักษณะขนมปังนะครับขนมปังที่เป็นรุ่นๆยาวๆนะครับขนมปังแล้วก็มีไส้มีอะไรไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาหารเปรปรึกนะครับอันนี้ก็คือจะทานแบบเบาๆเหมือนกันนะครับ เมื่อชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ทานอาหารเช้าพระสงฆ์องค์เจ้าเองเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้ฉันอาหารเช้าเหมือนกันแต่ว่าพระเนี่ยก็ต้องฉันอาหารโดยที่แบบส่วนมากเนี่ยจะทําเป็นข้าวต้มแล้วก็ทานเองนะครับชาวบ้านก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วส่วนมากก็จะทานข้าวต้มนะครับข้าวต้มก็เราตะหา่าเราเข้าไปในตลาดเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับข้าวต้มที่เป็นที่นิยมก็คือบอ่บอ บบบายบบบบยวนนะครับที่ที่เขาเป็นมีชื่อเสียงที่สุดบบยวนก็คือข้าวต้มยวนนะครับที่ที่บ้านเราที่ผมเคยไปทานเนี่ยก็ยังมีก็จะมีอยู่ที่แถวอรัญญประเทศนะครับก็เนี่ยไปตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีบบยวนลวนะครับมีบบยวนขายก็คือบบยวนเขาเนี่ยจะมีจะมีลักษณะสีขาวกับสีแดงนะครับในประเทศกัมพูชาก็เช่นเดียวกันในตลาดเนี่ย อาหารเช้าของชาวกรมพูชาส่วนมากก็จะเป็นบ่อปบายบบอก็คือบบอยูนนะครับบอบอยูนหรือพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวคืออาหารส่วนมากจะเบาๆนะครับอันนี้ก็บบอยูนก็จะมี2ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะสีแดงสีแดงกับสีขาวสีแดงนี่เขาใส่เชียมจุกดะเชียมจุกเต่านะครับออกสีอ่า สีออกสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับอันนี้ก็อร่อยดีอันนี้คนเวียดนามเขาทำขายนะครับเราก็จะมีทุกที่อันนี้อาหารเช้าส่วนมากก็จะทานกันประมาณนี้นะครับไม่ทานอาหารแบบหนักนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ไปประเทศกัมพูชาไม่ต้องตกใจนะครับพระท่านบินฑาบาตตอนกางวันเพราะว,ว่าตอนเช้าเนี่ยท่านท่านฉันข้าวต้มหรืออะไรอาหารที่ที่ทำกันเองนะครับพระสงฆ์องค์พระเจ้าในประเทศกัมพูชาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยท่านจะ ทําทอาหารฉันเองทําเป็นข้าวต้มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจะออกบินทบ,บาทตอนกลางวันเพราะว่าชาวบ้านในประเทศกัมพูชาเนี่ยจะทานอาหารหนักๆนี่ก็คือตอนกลางวันคืออาหารเปรีงไงนะครับอาหารเปรีงไงนี่ก็คืออาหารหลักเลยเหมือนที่เราทานในบ้านเราก็คือบ้านเรานี่จะทานอาหารเช้าก็หนักไปเลยนะครับแล้วกลางวันนี่ก็หนักแล้วก็จะไปเบาตอนตอนเย็นนะครับ ส่วนประเทศกัมพูชาหรือคแคนนี่ก็จะโฮบโ,โ,โฮบายทังไงเนี่ยค่อนข้างจะอาหารหนักนะครับพระสองฆ์องค์เจ้าแล้วก็เลยต้องไปบิณฑบาตในตอนกลางวันนะครับพระท่านบิณฑบาตเนี่ยก็จะมีบิณโตมีอะไรไปด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อใส่อาหารโยมก็ถวายข้าวแล้วก็ใส่อาหารมานะครับอันนี้สําหรับอาหารเปรงเงยนะครับอาหารเปรงเงยนี่ก็คืออาหารเย็นอาหารเย็นในส่วนมากก็ จะเป็นไปทานที่พัตคารที่มีชื่อเสียงนะครับก็อย่างทัวจัดไปเนี่ยเขาก็จะเป็นโภชนีทานทมทมนะครับโภชนสทานทมทมก็คือ,อพัตคารที่ใหญ่ๆก็เ,เป็นแบบลักษณะบุฟเฟ่เหมือนกันก็มีทุกอย่างเราต้องการทานอะไรก็เขาคิดเป็นรายหัวนะครับทีนี้้าหาว่าเราไปอันนี้หมายถึงอาหารต้นเย็นนะครับ้าหาว่าเราเราจะไปทานอาหารเนี่ยเขาก็จะมีะพเนกเงีย อันนั้นพเนียเงียตัวตัวพิญียวนะครับพเนียเงียตัวตัวพิญีวก็ว่าพเนียเงียเซวานะครับคอยบริการนะครับคอยบริการแล้วก็ไปถึงโอ้ต้อนรับเราอย่างเนี้ยจุเรียบสูบาทเนี่ยนะครับจุ่มเรียบสูบาทเมาประมาณเนี้ยนะครับสวัสดีค่ะเมาประมาณเนี้ยมากี่คนแล้วก็บอกมาใบเนี้ยบุญเนี้ยปรามเนี้ยแล้วก็บอกว่าสองคนสามคนแล้วว่าเจริญเจอโจขังขนองแล้วก็อันเจริญโจขังขนอง อันเชิญโจคังคนองมาเชิญเชิญเข้าข้างในเสร็จแล้วเตลกามาซินตะเจะหรือคังกร้าวเตลกามาซินตะเจะหรือคังกราวหมายความว่าสมมติว่าเราไปพัฒนารตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีทั้งที่เป็นห้องแอร์แล้วก็ที่เป็นธรรมดาแล้วก็ทั้งที่เป็นที่แบบลักษณะเหมือนบ้านเรานะครับมันจะมีสถานที่แบบนี้แบบโลง่โลง อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นห้องแอร์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นในสถานที่ที่เราทานไปด้วยคุยกันไปด้วยแล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยอะไรเนี่ยเมียก็แลงจุ่บราบานยมตรกากระแลงดจุ่บริบานสมมติว่าเราเรามันเป็นนักสูบนะครับนักสูบแล้วก็ทานไปด้วยนย่างยมตรกากระไลงได้จุ่บราบานก็บอกเขาเลยบอกว่าฉันต้องการสถานที่ที่สูบบุหรี่ได้นะครับ สูบุหรี่ได้เราก็เข้าไปเรื่องสถานที่ be ท,ที่ที่แบบว่านั่งสูบุหรี่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นสถานที่ยมตรกามาสินตรเจะฮะยมตรกามาสินตรเจะหมายถึงว่าเราต้องการห้องแอร์บอกแล้วเราบอกว่ายมตกามาสินตรเจะนะเขาก็จะจัดสมมติวิญญาณปรามเนี่ยิญาหมอกปรมเนี่ยฉันมาห้าคนขิญาหมอกใบเนี่ยก็สามคนขิญญหมอกฉันมาปรามเนี่ยก็ห้าคนนะครับเขาก็จะจัดโต๊ะให้เราใน ในพอดีกับคนห้าคนอันนี้คือแบบลักษณะเราไปที่พัฒคารน,นะครับทีนี้ก่อนี่ถึงตัวนี้สมมุติเราชักชวนกันชักชวนกันบ่าเราจะบอกเพื่อนเรายัางไงว่าเออเราหิวแล้วหรืออะไรเงี้ยอ่าเราก็มันจะมีบอกบอกลักษณะ2แบบก็ว่าเคลียร hey ์บายเฮ้ยนะครับเคลียร hey ์บายเฮ้ยนะหมายถึงว่า by, hey by, hey บอกนะหมายถึงว่าขายอมเคลียร์บายเฮ้ยยมเคลียร์บายเฮ้ยบอาว่าเนี่ยบอกล้วผมผมหิวข้าวแล้วนะครับ ผมหิวข้าวแล้วย่อมเคลียนบายใหหรืออาจจะแบบลักษณะว่าถามถามว่าหิวข้าหรือยังนะครับถามเราจะถามเพื่อนเราที่ไปด้วยกันว่าหิวข้าหรือยังเคลียนบายให้หนาเคลียนบายให้หนาอ่าหรือก็หรือจะใช้ว่าเคลียนบายให้หนาหิวข้าวหรือยังหรือจะใช้คําถามว่าเคลียนบายเดะนะครับเคลียนบายเดะแบอกว่าหิวข้าวหรือยังเหมือนกันหิวข้าไหมเนี เคลียนบายเตเน,นี่ยจะแปลตรงภาษาไทยเราหิวข้าวไหมต้องบอกว่าหิวแล้วว่าเคลียนเฮยเคลียนเฮยเคลียนเฮยหิวแล้วลว่าอ,อาตัโฮบายนาตัโฮบายแอน,นานะครับตัโฮบายหรือตะยามบายหรือปิซาบายแอน,นานะครับใช้ค Hope, าําโฮบยำปิซาเนี่ยมันใช้ในลักษณะอย่างไรน,นะครับก็คือคําว่าโฮบเนี่ยใช้ทัว่วไปนะครับทัว่วไปแบบลักษณะว่า คนระดับวัยรุ่นหนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสา,ว,มมสาวใช้คำว่าโหบได้แตหากว่าเป็นอาวุโสนิดหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะว่าปิซาบายปิซาบายอันเจิงปิซาบายอน,นี้ถือว่าให้เกียรตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆหรืออะไรเนี่ยก็ใช้คําว่ายามบายยา,บาย,ยามบายคือแบบลักษณะวัยรุ่นหรือพูดกันอะไรเนี่ยยามบายตัวยามบายนะครับก็คือไปรับประทาน หรือบางทีที่ทำให้สูงขึ้นมาก็ตัวเต,ตียนบายรับประทานอาหารนะครับก็มีคำพวกนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับคำแค่แค่คำว่าทานโทษนะคำว่ากินอย่างเดียวเนี่ยกินเนี่ยก็ตรงในภาษาคแคม์เนี่ยเขาบอกว่าซีทีนี้เราไปพูดว่าผมคุยกับคนคแม์ก็บอกว่าเออเราพูดซีได้ไหมเหมือนภาษาไทยเราเนี่ยพูดซีได้ไหมเขาบอกว่า พูดว่ากินได้ไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสุภาพเขาบอกว่างานเรานี่ครับว่ากินข้าวนี่ยมันเหมือนมันเหมือนปกติธรรมดานะครับก็ถือว่าคํากลางๆยังพอใช้ได้อยู่ไปไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคภาษาไทยเราใช้ได้แต่ภาษาขมายเนี่ยส่วนมากจะไม่นิยมนะครับแบบอ้าวทีนี้ก็บอกว่าไม่นิยมใช้คําพูดว่าซีนะครับไม่ใช่คําพูดว่าซีเขาไม่ค่อยนิยมเขาบอกว่าเพราะอะไรผมก็เลยถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าโอ้เวียมัน ว่าอัดเสาละอเวอัดเสาละอเวอัดเสาซอมรุมค่ะส่วนมากเขาจะคัดว่าเวอัดซอมรุ่มเวอัดเสาซอมรุมก็คือมันไม่เหมาะสมเพราะไอผมก็ถามว่าเพราะไอเพราะอะไรเขาบอกไอ้คำกับสีเนี่ยคำว่าสีเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ก็สีเขาบอกอ่ามนุษย์ก็สีเขาบอกคนก็กินชวนอะไรนะประทานโทษนะครับชะแกะชเกะที่แปลว่าสุนัขเนี่ยชะแกะก็สีเขาบอกว่าไงมันก็เหมือนว่าไอ้คนก็กิน ทานโทษสุนัขก,ก็กินอะไรแบบนี้เขาบอกว่าครับคำเรียว่าว e อัดอัดกูซ่อมก็ว่าไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าโฮบปิซาย้ำ <c ười> ละออเจียงปราเปียใช้คำโขบปิซ่าย้ำละออเจียงดีกว่าละออเจียงแปลว่าดีกว่านะครับทีนี้เมื่อเราตกลงว่าเคลียไฮหายมาึงว่าหิวแล้วเคลียนไหเนาหิวหรือ,อยังอเนี่ยเคลียน์หเนา เคลียนบายเฮ้ยนี่ก็คือบอกเล่านะครับเป็นประโยคบอกเล่าเคลียนบายเฮ้ยโอ้ยหิวข้าวแล้วอแล้วก็เคลียนบายเตนะครับเคลียนบายเตหิวหรือยังเคลียนบายเฮ้ยหรือนาวเนี่ยจะหาว่าเคลียนบายเฮ้ยหรือนาวนี่ก็เป็นลักษณะว่าหิวข้าวหิวข้าวแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ว่านาเต้าเต้หูบายนากระไลนาหรือตุยาบายนาแอนานะกระไลนาหรือแอนาได้นะครับกระไลนา กะไรนาเนี่ยก็คือแบบลักษณะมองเห็นน่ยมันมีร้านอาหารอาหารเยอะๆเช่นอาหารโต้รุ่งอะไรอย่างเงี้ยมีมีหลายร้านบ่ะกะไรนามวยนา,ยนานครับใช้กําว่ากะไรนาหรือมวยนาได้ก็คือจะไปทานกันร้านไหนนะครับแต่หาว่าถามว่าแอนาเนี่ยเมื่อถามว่าโตโฮบายเนะแอนาเนี่ยคือหมายความบาดไ,ไก่เลยแหละนะครับแอนาว่าที่ไหนแอนนาแปลว่าที่ไหนแล้วก็ระบุชื่อ พัตคารที่ที่เราจะไปนะครับที่ะเทศกัมพูเชียก็มีพัตคารที่เป็นอาหาราพัตคารอาหารจีนก็เยอะนะครับอาหารจีนก็เยอะแล้วก็อาหารเวียดนามก็มีเหมือนบ้านเรานะครับส่วนร้านอาหารไทยก็ก็มีเหมือนกันนะครับอาหารไทยที่ผมเคยไปทานในที่ซิมเรียบก็คือ ชื่อร้านเนี่ยผมจําได้ว่านี่ไม่ใช่โฆษณาเขาเนาะนะครับไม่ได้โฆษณาเขาชื่อร้านอะไรนะมันรูปมืรูปก้างปลาแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะครับอันนี้ก็ทําอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อของอประเทศกัมพูชาก,ก็คือปลาปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับปลาเนื้ออ่อนแดดเดียวทอดนี่ก็ก็ค่อนข้างจะอร่อยนะครับปลาเนื้ออ่อนตัวนี้ก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ที่อร่อยที่สุดก็คือเตรตออนจีน กับเตรตะอ่อนเจียนก็คือปลาเนื้ออ่อนทอดอันนี้ก็อร่อยดีมีน้ำจิ้มนะครับทีนี้มาดูเมื่อเราเข้าไปในร้านเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็จะโลกตรกายำไอหรือโลกตรกาปิษาไอนะครับก็บอกว่า,าสมมติว่าเขาเขาก็จะถามเราว่าท่านต้องการที่จะรับประทานอะไรเราก็ถามกลับไปว่ามีอาหารอะไรบ้างเมียนมโหบเอาไว้คลาอ่า เมียนมาโฮบเอาไว้ับมีอาหารอะไรบ้างก็คือร้านอาหารบางที่นี่มันก็เรียกว่ามีอาหารสําเร็จรูปนะครับอา,ารรรอาหารสมร็จรูปอาหารสำเร็จก็คือเหมือนเหมือนบ้านเราที่เขาต้มซุปไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาหารสำเร็จหรืออาหารที่เป็นตามอะไรเมนูนะครับ เ uh, มนูในภาษาเขมรอ่ภาษาเขมรนี่ก็คือเมนูนะครับเมนูอ่านจะเมนูส่งเมนูมือสมเมนูมือก็ขอดูรายการอาหารแล้วรายการอาหารก็ราคาเขาจะติดไว้บอกไว้เสร็จนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องไปต่อรองราคาแล้วนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องต่อรองราคาอันนี้แบบอาหารเยน็นแล้วก็กำมองไปนะครับมหบอาหารเนี่ยเป็นยงเงี้ยเมียนจันยางนะครับเมียนจรันยางนะนะครับมีมีอ่าเ uh, ยอะแยะ สมมติว่าเราได้มาหกอาหารเสร็จแล้วว่าเตลกาเพสเซเจอไว้เตลกาเพสเซเจเครื่องดื่มนะครับเพียซาทำไมบะบะเพสเซเจนะครับเพสเซเจนะครับเพสเซเจแปลว่าเครื่องดื่มเตลกาไอเตลกาสราบิเอสราบิเอสก็คือเหล้าเบียรเตลกาวิสกี้ดะโซดาเตลกาวิสกี้วิสกี้ก็คือเหล้านะครับอันนี้เราก็บอกเขาเตลกาตึกโกรล ตึกโกรยตึกแบบซี่ตึกซอดตึกซอดเนี่ยก็คือตึกสาบน้ําเปล่านะครับเราก็บอกแล้วก็สมจุกเกาะมือทุ่งสมสมตุกเกาะมือทุ่ง,ก,ก,งก็คือ <c oughs> ขอไอ้น้ําแข็งบางทีของพวกนี้เนี่ยเขาจะจัดมาให้เราเสร็จนะครับขเขาก็จะมะีสังเกตดูพัตคารที่ร้านอาหารที่มีมาตรฐานเขาเนี่ยเราเข้าไปนะครับพวกช้อนพวกช้อนซ่อมพวกตะเกียบอะไรเนี่ยเขาจะแช่น้ำร้อนไว้เลยนะครับ แช่น้ําร้อนเอาไว้เราไปถึงแล้วก็เอามาใช้ได้เลยก็คือเขาฆ่าเชื้ออย่างเรียบร้อยสะอาดดีนะครับอันนี้เราก็ต้องการสมมติว่า,วายนตโตกาคาเฟ่คาเฟ่ขมเอาคาเฟ่ดะสกอคาเฟ่ขมเอาก็คือกาแฟดำขมเอาดำคาเฟ่ดะม,ม,ม,มาซาวตึกด,ดอกโกอ,อะไรครับคอฟฟี่เมดเราเราไปเรียกทับศัพท์เขาเรียกว่าผงผงคอฟฟี่เมดนะที่เราใช้ใช,ชงกาแฟเนี่ย เปียสาคมบอกว่ามะซาวตึกดอกโกใส่มะซาวตึกดอกโกเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเนยเนยที่เราไม่ใช่เนยนี่เนยหรืออะไรเนี่ยนะก็คือคอเฟ่เมดแล้วเราเรียกคอเฟ่เมดเรียกทับศั์ไปนะครับอันนี้ก็ใช้ชงกับกาแฟเพื่อจะทานอันนี้เป็นลักษณะเพสเชจีเพสเชจีนอกจากจะมีตึกโกรพวกอะไรเองเนี่ยมันก็ยังมีพวกมหัพอาหารหลายหลายอย่างทีนี้จะมีอีกอย่างหนึ่งจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า แพร่เชื่อกะลกนะครับแพร่เชื่อกะลกก็บอกว่าต oh ึกกะลกส่วนมากเขาจะใช้คาว่าตึกกะลอกตึกกะลกเนี่ยก็คือหมายความว่าคําว่ากะลกเนี่ยแปลว่าเขย่าเพราะงั้นไอ้ตึกกะลกก็คือน้ําป่านบ้านเรานั่นเองนะครับตระการตึกะลอกไอ้แล้วก็บอกว่าเราต้องการมะพร้าวมะพร้ากก็บอกว่าตึกโดงกะลอกนะครับตึกโดงกะลกก็คืออ่าอ่านว่ากะลกนะครับกะลกตึกโดงกะลอกก็คืออะไรมะพร้าวปั่นนะครับมะพร้าวปั่น ตึกโก,กลอกเจก็จกกลกตึกโกยก็โก,กลอกก็คือส้มเจก,ก็คือกล้วยนะครับมะเนอมะเนอก็คือสับปะรดเอาลักเอาลักก็แตงโมปอมปอมก็คือแอปเปิลนะครับปอมแอปเปลิลแอปเปิลกะลกนะครับแอปเปลิปปลออป,ป,ปอมกะลกไม่ใช่แอปเปิลโทษนะปอมกะลกนี่ก็คือแอปเปิลกะลกแอปเปิลปั่นนะครับแอปเปิลปั่นเนี่ยก็ระบุชื่อลงไปแล้วก็จะได้ตามที่ต้องการส่วนรายการอาหารเนี่ย เราจะต้องการอาระไรเราก็สั่งได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูอาหารที่โต้รุ่งอีกทีหนึ่งนะอาหารแบบดึกไปแล้วนะครับอาหารเย็นๆเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยก็คือ,เ,อเราจะทานอาหารหานาัาากตามพัตคารใหญ่ๆนะครับทีนี้ที่ประเทศกัมพูจีเนี่ยก็จะมีอาหารเ็าเรียกว่าอาหารประเภทเข้าวต้มนะครับข้าวต้มข้าวต้มรอบดึกเหมือนบ้านเหมือนบ้านเราเนีเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกของเขาเนี่ก็จะมีเหมือนกัน ก็ว,ว่าห้างลวบบบสอห้างลวบบบสอคือหมายความว่าข้าวต้อมอะไรเนี่ยข้าวต้มปลาข้าวต้มที่ข้าวต้มโต้รุ่งบ้านเราเนี่ยทีนี้ห้างลวบบอสอเนี่ยของเขาก็ก็จะมีอาหารที่กินกับบบสอเนี่ยที่มีชื่อที่สุดก็คือเตรเงียดเตรเงียดเตรเงียดนะครับเตรเง,งรียดก็คือปลาเค็มปลาเค็มของขแคลเ,เขาเนี่ยจะเป็นปลาช่อนหรือปลาชโดตัวใหญ่ๆนะครับ ตัวใหญ่ๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะปิ้งด้วยเตาถ่านนะครับปิ้งด้วยเตาถ่านหรือก็ทอดทอดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาปิ้งอีกทีหนึ่งเ <Rey> มื่อปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาทุบสมมติว่าเราโยมโยเตรงเยดจีนนะครับเตรงเยดอังเตรงเยดอังก็แปลปลาช่อนย่างเตรงเยดจีนก็คือปลาช่อนทอดนะก็จะมีเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะจัดใส่จานมาให้เราเราก็ก่อนที่จะเสิร์ฟให้เราเนี่ยเขาก็จะทุบนะครับ เพราะว่าเนื้อมันเนื้อปลาช่อนหรือปลาชะโดนเนื้อชิ้นมันจะใหญ่นะครับชิ้นชิ้นใหญ่มากเลยเขาจะตัดเป็นท่อนๆเสร็จแล้วนะเขาเอาไปอุ่นเสร็จแล้วนะกท็ทุบทุบให้มันให้มันแตกนะครับไม่งั้นกินไม่ไหวแข็งมากนะครับก็ต้องทุบไว้ก่อนอันนี้เตรงเงรียดนอกจากเตรงเงรียดเขาก็จะมีอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นที่กินกับข้าวต้มเนี่ยก็จะมีพวกอะไรอะ่ะที่เขานิยมที่สุดคือขาหมูนะครับขาหมูเนี่ยก็คือ อคอเสียคอเสจรูกคอเสจรูกเนี่ยขาหมูก็คือมันจะมีทั้งขาหมูแล้วก็มีทั้งไส้หมูครบทุกอย่างเหมือนเหมือนขาหมูบ้านเรามีไส้หมูมีมีเลือดหมูแล้วก็มีขาหมูนะครับเนี่ยคอเัจรูกนี่เขาก็เอายกมาแล้วก็จะมีบรรแลบเซมเซนตีดเช่นจวเซมเซนก็คือจวจวก็คือพวกผักดองอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมาก าชาวกัมพูชาจะไปทานกันตอนกลางคืนนะครับตอนเริ่มตั้งแต่ประมาณสามสี่ทุ่มไปแล้วนะครับก็จะมีหลายร้านแต่ว่าร้านที่มีชื่อเสียงเขาก็จะมีเหมือนบ้านเรานะครับก็คือเนี่ยเขาจะมีบายบบสอเนี่ยบบสอนะครับข้าวต้มสีขาวบบสออันนี้จะมีอยู่ส่วนพัตคาร์อลาเขาจะเปิดตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเราวเขาจะปิดไม่แน่ใจนะครับประมาณเที่ยงคืนเนี่ยคงจะปิดแต่ว่าไอ้ที่โต้รุ่งเลยเนี่ย คือ24ชั่วโมงเนี่ยเซมเรียตไม่ต้องพูดถึงนะครับมี24ชั่วโมงไม่มีปิดนะครับที่พนมเปญและตามที่ผมไปมาก็คือรอบๆตุเลจตะมุกนะครับหน้าข้างๆพระบรมหาราชบังเนี่ยตุเลจตะมุกแถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีแบบลักษณะว่าพวกต่างชาติต่างประเทศไปเที่ยวกันเยอะฝรั่งไปเที่ยวกันเยอะนี้ก็จะมี24ชั่วโมงเหมือนกันไม่มีปิดนะครับก็ไปเที่ยวไปอะไรสะดวกที่พนมเปญเนี่ยค่าที่พักไม่ค่อยแพงนะครับไม่ค่อยแพง เพราะว่าที่พักนี่เยอะมากแต่เนี่ยต้องมีเงื่อนไขนิดหนึ่งว่าต้องไปในนอกเทศกาลนะครับนอกเทศกาลเพื่อไปวันธรรมดาปกติเนี่ยจะอย่าไปช่วงที่มีงานเช่นบนอมตูกออบอกสุเปียรเปรจันเนี่ยก็คือบนอมตูกนี่ก็คือตอนขึ้นอ่าสิบสองข้ามเดือน12หรือประมาณแรมึข้ามสองข้ามมันเองเขาจะมีบนอมตูกเขาอมตูกลอยประทีปก็คือเหมือนเหมือนบ้านเราลอยกระทงนะครับแต่ว่าเขาเข้าลอยประทีปโคมไฟ อันนี้เนี่ยโอ้บนอมตูงเนี่ยที่มีข่าวข่าวดนเกาะเกาะปิกที่ว่าคนเหยียบกันเสียชีวิตเยอะแยะเนี่ยก็คืองานเนี่ยบนอมตูงเนี่ยแหละคนทุกสารทิศจะไปเที่ยวที่พนมเปญเยอะเพราะงั้นเนี่ยคือไปเที่ยวยังไงเขาจะมีการแข่งเรือที่เรือในประเทศกัมพูชาเนี่ยจะเยอะมากนะครับเยอะมากทุกจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยก็ม,มีมีเรือประจําจังหวัดประจําอำเภอของตัวเองมีทั้ง เรือของนักการเมืองมีทั้งเรือนายกฐมนตรีมีหมดนะครับ <keyword for S 1> เพราะงั <cities> and, ้นอ่ะเขาจะมารวมกันที่ตุเลจตุมุกที่พนมปิงเพราะว่าที่พนมปิงตุเลจตุมุกเนี่ยก็คือแม่น้ําโขงที่มาบรรจบกับแม่น้ําบาสะเนี่ยมันก็เป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันแล้วก็แยกเอาเป็นสองสายอีกมันก็เลยเหมือนสี่สายนะครับแล้วก็ดูแล้วมันก็เป็นตุเลจตะมุกก็คือจะตูแปลว่าสี่มุกกบปรนหน้าก็คือบริเวณที่ตั้ง กรุงพนมเปญนี่คืออยู่หต้นตเรจะตะมุกนั่นเองนะครับก็จะกว้างใหญ่ไพศาลมากก็คือเป็นร้อยเมตรจากฝั่งหนึ่งไปละฝั่งหนึ่งก็น้ําก็จะเยอะช่วงเดือน12ในน้ําเต็มตะลิ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ยประเพณีแข่งเรือของอชาวกัมพูชานี่ก็จะมารวมกันะจะมาแข่งกันในที่พนมเปญน,นั้นเลยนะครับ อาจารย์พลอยทําให้เรารู้คําศัพท์สํานวนต่างๆเกี่ยวกับอาหารมื้อต่างๆอาหารประเภทต่างๆและบรรยากาศร้านอาหารในประเทศกัมพูชาที่อาจารย์พลอยเคยไปสัมผัสมาว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วต่อไปก็จะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับร้านอาหารของชาวกัมพูชาเชิญชมเลยค่ะตาลบเคลียน์บายเตบานยำเคลียนครั้งนะตาในจุดนี้มีนโพชินยทานเต បាទនៅចិត្តនេះមានភោជនាធានមួយកន្លែងតើអាហារនៅទីនោះឆ្ងាញ់ទេបាទអាហារនៅទីនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់តើភោជនាធាននេះនៅចិត្តនេះទេបាទភោជនាធាននេះនៅក្បែរនេះទេបានអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅបាទបានតើលោកឃ្លៀនបាយទេតើលោកឃ្លៀនបាយទេតើលោកឃ្លៀនបាយទេគុណ หิวไหมคุณหิวไหมบาดខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ครับผมหิวมากครับผมหิวมากតើនៅចិត្តនេះមានភោជនីយដ្ឋានទេតើនៅចិត្តនេះមានភោជនីយដ្ឋានទេ ตาនៅជិតនេះមានភោជនីយដ្ឋានទេຢູ່ជិតនេះមានហាងអាហារไหมຢູ່ជិតនេះមានហាងអាហារไหมបាទនៅជិតនេះមានភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងបាទនៅជិតនេះមានភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងបាទនៅជិតនេះមានភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងครับຢູ່ใกล้ๆนี้มีห้องอาหาร1แห่ง อยู่ใกล้ๆนี้มีห้องอาหารหนึ่งแห่งตาอาหารนตีนุชงานเต้ตาอาหารนืตีนุชงานเต้ตาอาหารนืตีนุชงานเตอาหารที่นั่นอร่อยไหมอาหารที่นั่นอร่อยไหมบาทอาหารเนืตีนุชงานขลังนะบาทอาหารเนตีนุชงานขลังนะ បាទ <Private> អ <classroom liksomality> ាហារន <some estrogen> <omega> ៅទីនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ครับអាហារទីនោះអរ่อยมากครับអាហារទីនោះอร่อยมากតើភោជនីយដ្ឋាននេះនៅជិតនេះទេតើភោជនីយដ្ឋាននេះនៅជិតនេះទេតើភោជនីយដ្ឋាននេះនៅជិតនេះទេហាងអាហារຢູ່ໃກ້ไหมហាងអាហារຢູ່ໃກ້ไหมបាទភោជនីយដ្ឋាននេះនៅក្បែរនេះទេ บานพ่จนทฐานนี้ในกบายนิเตบานพ่จนทฐานนี้ในกบายนิเตครับห้องอาหารอยู่ใกล้แค่นี้เองครับห้องอาหารอยู่ใกล้แค่นี้เองบ้านจ้างยิงนกเนีเติ้ลบ้านจ้างยิงนกเนีเติ้ลบ้านจ้างยิงนกเนีเติ้ลถ้าอย่างนั้นพวกเราพากันไปถ้าอย่างนั้นพวกเราพากันไป ប -se ានប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 ានដែរครับដែរครับចង់ពិសាអអ្វីទេចាតើមានមហោបអអ្វីខ្លះបានមានមហោបសំឡងប្រលិតសំឡងស្ងោជ្រូកស្ងោជ្រូកមានសំឡងប្រហារសំឡងកកកោនិងត្រីអាំងតាអ្នកនាងត្រូវការសំឡងអអ្វីចាខ្ញុំត្រូវការសំឡងស្ងោជ្រូកមាន บาดบ้านจ้องไปซ้าใบาเตจ้องไปซ้าใบาเตจ้องไปซ้าใบาเตต้องการทานอะไรต้องการทานอะไรจะตาเมียนเพาอไว้คละจะตาเมียนเพาอไว้คละจะตาเมียนเพาอาไว้คละค่ะมีอาหารอะไรบ้างค่ะมีอาหารอะไรบ้าง បាទមានម្ហូបសម្លប្រឡិតបាទមានម្ហូបសម្លប្រឡិតបាទមានម្ហូបសម្លប្រឡិតក្រັບមានកា eng ស้มសៃបัวក្រັບមានកា eng ស้มសៃបัวសម្លស្ងោជ្រក់ស្ងោជ្រក់មួនសម្លស្ងោជ្រក់ស្ងោជ្រក់មួនសម្លស្ងោជ្រក់ស្ងោជ្រក់មួនត้มយ៉ាំត้มយ៉ាំកៃត้มយ៉ាំត้มយ៉ាំកៃ សំឡងប្រហាសំឡងគកកសំឡងប្រហាសំឡងគកកសំឡងប្រហាសំឡងគកកកែងលៀងកែងប្រកែងលៀងកែងប្រនាងត្រៃអាងនាងត្រៃអាងនាងត្រៃអាងនិងปลาเผានិងปลาเผាតាណាក់នាងត្រូវការសំឡងអ្វីតាណាក់នាងត្រូវការសំឡងអ្វីតាណាក់នាងត្រូវការសំឡងអ្វី เธอต้องการแกงอะไรเธอต้องการแกงอะไรจากยมตร์กาสมอสเงาจุลมวนจากยมตร์กาสมอสเงาจุลมวนจากยมตร์กาสมอสเงาจุลมวนค่ะฉันต้องการต้มยำไก่ค่ะฉันต้องการต้มยำไกบบ่บาดบานบาดบานบาดบานได้ครับ ได้ครับภาษาคำมรไม่ยากเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และถ้าต้องการติชมรายการก็สามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้อ,อกุลขอบคุณจุมเรียบเรียจ้าราก่อนค่ะ